คนฉลาดเรียนรู้จากที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เหลือนหลัง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณในวันนี้ก็อย่างเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาทางอินเทอร์เน็ตผ่านดินฟ้าอากาศเข้าสู่สถานีจากวัดพุทธมหาธาตุวิเชษฐาวคอร์กซิตี้
ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ตอนนี้ก็มีคุณโยมสายชนทารารินนะมาแล้วคุณโยมสายชนทารารินแล้วก็คุณโยมชุติมาบาเล่บาเล่หรือบาเคลก็ไม่แน่ใจนะคุณโยมอยู่โน้นสกอตแลนด์ที่อาเบอร์ดีนวัดวรปุญโญวัดวรปุญโญวรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์ท่านอาจารย์สุชนท่านอาจารย์สุชนเป็นเจ้าสำนักอยู่ที่นั่นแล้วก็มีคุณโยมพัดชนกพรคุณโยมพัดชนกพรเดชภูมิดิษฐ์นะภูมิดิษฐ์นะโอ้สาธุสาธุวันนี้เข้ามากันมากันเยอะแล้วเนี่ยมากันเยอะแล้วนะโยมสายชนทารารินสายชนทารารินโยมชุติมาคุณโยมชุติมาบาเล่พัชนกพรอ๋อสาธุสาธุ นะวันนี้ดีหน่อยอุณหภูมิ6องศาถึง12ขณะนี้ขณะที่พูดอยู่นี่6องศาต่ำสุดนี่ก็6องศาถึง12แต่มีแสงแดดมีแสงแดดจ้าหน่อยมีแสงแดดจ้าหน่อยนะดีมากดีมากวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมธรรมะอยู่ในปิยวัคนะธรรมะอยู่ในปิยวัคอวันนา ธรรมบทมาในธรรมปฐัตถกถาที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาจากพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มท้ายๆนู่นน่ะนะอุทธกนิกายเนี่ย ท้ายๆหมายถึงท้ายๆของพระสูตรนะพระสูตรเรามี5นิกายทีฆนิกาย1มัชฌิมนิกาย2ในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็อยู่ในมัชฌิมนิกายนะตอนนี้อยู่ในมัชฌิมนิกาย3สังยุตตนิกาย4อังคุตตรนิกายและ5อุทธกนิกายเป็นคาถา
เป็นคาถาล้วน แต่ว่าเมื่อนำมารจนาในธรรมบทก็ได้ยกเอานิทานอดีตนิทาน550เรื่อง550เรื่องที่ปรากฏอยู่ในชาดกใน ชาดกต่างๆโดยเฉพาะอดีตอดีตของพระพุทธเจ้าสมัยที่บำเพ็ญบารมีในชาติต่างๆเป็นเวลา20อสงไขยแสนกับ20อสงไขยแสนกับมาจนถึงวันตรัสรู้20อสงไขยกับแสนกับนั้นมีชาติต่างๆเยอะแยะมากมายชาตินั้นเป็นนั้นเป็นนี้เป็นนั้นเป็นนี้เป็นนกก็มีนกกระจาบเป็นช้างเป็นเยอะและหลายอย่างหลายชาติแต่เป็นโพธิสัตว์เขาเรียกว่าโพธิสัตว์สัตว์ผู้บำเพ็ญเพื่อที่จะตรัสรู้บำเพ็ญเพื่อที่จะตรัสรู้คืออดีตพระพุทธเจ้าของเราในชาติต่างๆอันนี้ก็นำเอามาวันนี้เป็นเรื่องของเจ้าฤทธิ์ชวีเจ้าฤทธิ์ชวีในเมืองเวสาลีสมัยที่พระพุทธเจ้าอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันคือวัดมหาวันนะเป็นอาคารเรือนยอดใหญ่ที่เจ้าฤทธิ์ชวีถวายเป็นวัดให้แก่พระพุทธองค์เป็นศาลาใหญ่เป็นบริเวณกว้างขวางเป็นที่บวชของภิกษุณีนะเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนามีนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นบวชภิกษุณีเป็นคนแรกแล้วก็มี เจ้าสากิยานีอีกประมาณ500ที่ออกตามพระนางมหาประชาบดีโคตมีมาบวชผมผ้ามาเลยผมผ้าจากเมืองกบิลพัสดุ์เดินทางมาด้วยเท้าเปล่า380กิโลเมตรจากกรุงกบิลพัสดุ์มาไวสาลีเนี่ยนะเดินเท้าเปล่ามาเลยผมผ้ากาสาวพัสดุ์เดินเท้าเปล่ามาบินธบาตมาบินธบาตมาเหมือนเป็นคือเป็นนักบวชนะออกบวชโปร่งผมห่มผ้าเนี่ยโปร่งผมห่มผ้ากาสาวพัสดุ์มาถึงเมืองไวสาลีนะแล้วก็ขอบวชความจริงขอบวชแล้วตั้งแต่ตอนอยู่ที่ตอนอยู่ที่กบิลพัสดุ์แต่ว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตก็เห็นว่าเป็นภัยเป็นอันตรายผู้หญิงบวช
ไม่ปลอดภัยต้องอยู่ตามป่าตามเขาต้องอยู่ตามดงตามป่าต้องเดินต้องเรียกจาริกอ่ะต้องแสวงบุญจาริกนอนกลางดินกินกลางทรายอันตรายสำหรับผู้หญิงคงไม่สะดวกไม่สะดวกสำหรับผู้หญิงที่จะบวชว่างั้นพระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตแล้วก็ไม่พอเสด็จหนีมาเสด็จหนีมาอยู่ที่เนี่ยเมืองไวสาลีเนี่ยอยู่ที่ศาลาป่ามหาวันเนี่ยองค์ป่าใหญ่ป่าใหญ่กว้างขวางแล้วก็มีศาลาใหญ่เป็นที่ประทับคุณโยมนันทพัฒน์นะกรรมคุณะโอ้สาธุสาธุยมนันทพัฒน์กรรมคุณะมาแล้วสาธุสาธุคุณยมนันทพัฒน์กรรมคุณะนะอ้าวอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของเมืองเวสาลีก็เจ้าฤทธิ์ชวีทั้งหลายเจ้าฤทธิ์ชวีทั้งหลายเนี่ยนะในวันหนึ่งในวันมหรสพวันหนึ่งเจ้าฤทธิ์ชวีเหล่านั้นก็ต่างองค์ต่างประดับประดาด้วยเครื่องประดับไม่เหมือนกันหลากหลายสีสันพันต่างๆชนิดต่างๆประดับด้วยเครื่องเพชรพลอยยงยุทธเขียววิไลโอ้สาธุสาธุยงยุทธเขียววิไลไม่เข้ามานานแล้วเนี่ยโอ้วันนี้มาแล้วสาธุสาธุคุณยงยุทธเขียววิไลนะประดับประดาด้วยเครื่องประดับต่างๆพากันเล่นมหรสพนี่เป็นว่าเล่นมหรสพแล้วก็นุ่นพากันไปที่อยู่ในอยู่ในเมืองอวดกันน่ะอวดกันแต่งกายประกวดอวดกันแต่แล้วเช้าจัดตอนเช้าวันนั้นพระศาสดาก็เสด็จผ่านไปทางอุทยานนั้นพอดีอุทยานที่เจ้าฤทธิ์ชวีทั้งหลายอวดโฉมกันประดับประดาด้วยเครื่องประดับต่างๆสวยงามเสด็จก็ไปบิณฑบาตทรงเห็นเจ้าฤทธิ์ชวีเหล่านั้นจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเจ้าฤทธิ์ชวีพวกที่ไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเจ้าฤทธิ์ชวีเหล่านี้เถิดว่างั้นแต่งตัวเหมือนเทวดาเลยแต่งตัวเหมือนเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยแต่เราก็เสด็จเข้าสู่พระนครอันนี้ไฟเจ้าฤทธิ์ชวีทั้งหลายนี่ก็พาเอาหญิงนครโสเพณีคือเป็นหญิงที่สวยงามประจำเมืองก็จะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะโสเพณีที่สวยงามที่สุดประจำเมืองนี่นะโอ้ทางการก็จะแต่งตั้งโอ้เนี่ยเป็นนครโสเพณีคือหญิงงามเมืองประจำเมืองไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาจากต่างจังหวัดต่างประเทศ เป็นฝ่ายต้อนรับอันนี้ก็พาไปที่อุทยานแต่แล้วก็
พากันทะเลาะกันแย่งกันเออคุณโยมยงยุบแบบว่ากราบนมัสการครับหลวงพ่อสาธุสาธุเออก็แย่งกันในทีนี้อืมเพราะว่าเป็นคนสวยนี่อืมประจําเมืองเป็นโสเภณีประจําเมืองอืมก็ทะเลาะกันก็ตบตีกันประหารกันใช้อาวุธอืมประหัตประหารกันเลือดไหลนองดุจแม่น้ำเหมือนกันนะโอ้ราชบุรุษทั้งหลายก็ที่มาด้วยก็เจ้าพนักงานเนี่ยก็เอาเตียงหามเจ้าฤชวีเหล่านั้นแล้วหามไปโรงพยาบาลคนทะเลาะกันพระศาสดาทรงทำภัตตกิจแล้วก็เสด็จกลับจากพระนครก็ผ่านมาอีกผ่านมาในพระนครก็ผ่านมาทางอะไรอุทยานเอาก็เห็นก็ทรงเห็นเจ้าพนักงานทั้งหลายพากันหามเจ้าฤาษีไปโรงพยาบาลเลือดไหลนองอันนั้นภิกษุทั้งหลายก็เห็นเจ้าพนักงานนำไปอย่างนั้นก็กราบทูลพระศาสดาอาเจ้าข้าพวกเจ้าฤาษีตอนเช้าตรู่ประดับประดากันแล้วออกจากพระนครราวกับพวกเทวดานะบัดนี้อาศัยหญิงคนหนึ่งถึงความพินาศแล้วทะเลาะกันพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยความยินดีนั่นเองเกิดขึ้นความยินดีนั้นมันก็คือความยินดีในกามคุณกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งร่างกายเกิดความยินดีมีความยินดีเกิดขึ้นในกามคุณทั้ง5อย่างกษัตริย์ฤาษีนี่ก็อาศัยหญิงโสเภณีอาศัยหญิงโสเภณีพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสพระคาถาว่าลัตติยาปิยเตโสโกความโศกย่อมเกิดขึ้นจากความยินดีลัตติยาปิยเตพยังภัยเนี่ยย่อมเกิดขึ้นจากความยินดีลัตติยาวิปมุตตัสสะนัตติโสโกกุโตพยังคาถาจะเหมือนกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะมาอยู่ในเรื่องของความรักความวันแรกมันจะเป็นปิยัตโตชายัตเตโสโกความโศกเกิดจากความรักอันนี้ลัตติยาปิยัตเตโสโกความโศกนี่เกิดจากความยินดีความยินดีหมายถึงความยินดีในกามคุณทั้ง5อย่างดังกล่าวก็บอกว่าอนัตติสุโกกุโตพยังความโศกจะไม่เกิดขึ้นจากผู้ที่หลุดพ้นจากความยินดีลัตติยาวิปปมุตตัสสะความโศกจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่หลุดพ้นจากความยินดีถ้าไม่มีความยินดีในกามคุณทั้งหลายอย่างนี้ความโศกก็จะไม่เกิดขึ้นกุโตพยังภัยจะเกิดขึ้นจากไหนถ้าไม่มีเรื่องของ ความยินดีนะจบพระธรรมเทศนาพี่ชนทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังก็บรรลุคุณธรรมมีโสดาบันเป็นต้นเรื่องนี้ก็จบพอดี แล้วเวลาก็
หมดพอดีอีกเหมือนกันนะอันนี้ต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อีกในวันต่อไปขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมโอ้มีท่านสุดท้ายเข้ามาคุณโยมไลคุณโยมไลล่าเปมาเชกลับเรื่องไงนะขอไว้ขอไว้อันยากอันยากอันยากคุณโยมไลล่าเปมาเชกลับเหรอเปมาเชกลับอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเป็นท่านสุดท้ายก็มาในวันนี้มูดนา ขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร